พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับบอกว่าปัจจุบันบรรยากาศไทยนิยมยังคงอบอวลทั่วไทยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและผมขอสนับสนุนให้คงอยู่เช่นนี้เรื่อยไปโดยเฉพาะการอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการแต่งกายแบบไทยๆไปทำงานก็ดีหรือเพื่อการท่องเที่ยวก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับก็อย่าให้เดือดร้อนบางกิจกรรมมีนโยบายในการลดราคาหรือว่าให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดย้อนยุคก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่น่าส่งเสริมนะครับส่วนนักท่องเที่ยวเองการปฏิบัติตัวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเรื่องของทางประวัติศาสตร์โบราณสถานต่างๆรวมไปถึงนำโบราณวัตถุต่างๆด้วยนะครับช่วงนี้ไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับณแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆก็ขอให้เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เคารพสถานที่นะครับช่วยกันดูแลรักษาไม่ปีนป่ายไม่ทำในสิ่งอันไม่สมควรเพื่อเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สัมผัสได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติขอความร่วมมือด้วยนะครับไปดูบรรยากาศอเจ้าต่างจังหวัดกันบ้างนะคะชมรมวิ่งโรงพยาบาลยะลาค่ะได้จัดกิจกรรมวิ่งการะเกดชวนวิ่งตามหาพี่หมื่นนะคะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลยะลาค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีนักวิ่งกว่า300คนนะคะพร้อมใจการแต่งตัวตามรอยละครบุพเพสันนิวาสเข้าร่วมประกวดแฟนซีการะเกดชวนวิ่งตามหาพี่หมื่นกันอย่างสวยงามค่ะซึ่งทางคณะผู้จัดงานนะคะก็ได้จัดเตรียมรางวัลให้สำหรับผู้ที่แต่งแฟนซีในทีมบุพเพสันนิวาสมาวิ่ง10รางวัลด้วยกันที่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงวันนี้ก็ยังคงมีการประกอบพิธีด้วยนะคะนะครับที่บริเวณแม่น้ำบางปะกงนะครับหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับได้ประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงนะครับเพื่อประดิษฐานประจำพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารซึ่งปีนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนะครับรวมไปถึงสตรีชาวจังหวัดฉะเชิงเทรากว่า500คนแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคนะครับมารำบูชาหลวงพ่อโสธรครั้งแรกในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยครับ